สวัสดีครับผมลีลินเจียนจากสำนักชายกุโรบิกุลและนี่คือเกม Kingdom Story ในครั้งนี้เราจะมาเล่าถึงปกครองใต้ล่าการปกครองใต้ล่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับท่านเจ้าเมืองมือใหม่ทุกท่านนั่นก็คือการล่าทรัพยากรและเศษขุนพลบางขุนพลที่มีการแจกฟรีในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นข้อที่หนึ่งที่ผมจะกล่าวนั่นก็คือการล่าทรัพยากรการล่าทรัพยากรนี้อาจจะมีผ้าฝ้ายผ้าดิบอาจจะมีแร่เหล็กหรือว่าหินที่ใช้ในการทำอุปกรณ์ของขุนพลยกตัวอย่างเฮลวอตันจะใช้ไม้เหล็กของนักรบการสร้างไม้เหล็กของนักรบนั้นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือห่วงโซ่เหล็กของขุนพลและเหล็กเส้นของขุนพลการที่ได้มาของเหล็กเส้นของขุนพลจะต้องใช้แร่เหล็กซึ่งแร่เหล็กเหล่านั้นนะครับจะมาจากพื้นที่ที่เราไปยึดได้และอีกพื้นที่หนึ่งก็คือร้านค้าอาณาจักรร้านค้าอาณาจักรนั้นคุณต้องสร้างก่อนถึงจะสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้และมันไม่ใช่มีทุกวันเวลาซื้อได้แค่วันละครั้งอย่างเช่นว่าวันนี้แร่เหล็กขายพรุ่งนี้อาจจะไม่ขายจะมีการแรนดอมสลับกันขายดังนั้นอาณาจักรเฮ้ยคราชดังนั้นการยึดครองพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเจ้าเมืองมือใหม่ในส่วนที่2นั่นก็คือเศษของขุนพลเศษของขุนพลบางขุนพลจะแจกฟรียกตัวอย่างเช่นเตี่ยวก๊กจะมีการแจกฟรีนั่นก็คือเผยฝือคราชเตี่ยวก๊กจะมีการแจกฟรีตามตำแหน่งของเมืองที่ได้ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าจะได้รับเศษถึง12เศษด้วยกันคุณต้องปกครองเมืองให้ได้5เมืองตามที่เขากำหนดถึงจะได้เศษของเดี๋ยวก็ครบ60เศษหลังจากที่เรายึดครองพื้นที่สำเร็จแล้วให้เรามาสร้างเรือนรับรองพื้นฐานหลังจากนั้นให้กดที่เมนูเก็บเครื่องบรรณาการเมื่อถึงเวลาที่มันกำหนดแล้วสามารถจะกดรับทั้งหมดได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับท่านเจ้าเมืองมือใหม่ทุกท่านผมลีลินเจียนจากสำนักชายกุโรบิกุลก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ